สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเขียวหวานหมูเด้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆยิ่งได้ทานคู่กับขนมจีนนะครับเข้ากันอย่างลงตัวเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับมะเขือเปราะ500กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับหั่นมะเขือเสร็จแล้วนะครับเราจะนำมะเขือของเราไปล้างยางออกนะครับใส่เกลือป่นลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเขานะครับจนเกลือของเราละลายนะครับจนน้ำดำๆน้ำยางของเขาออกมานะครับเวลาเรานำไปทำกับข้าวนะครับมะเขือของเราจะไม่ดำนะครับเห็นไหมครับน้ำดำแบบนี้ครับให้เราไปเททิ้งนะครับแล้วก็ให้เราล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็ล้างมะเขือจนสะอาดนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปทั่วมะเขือเลยครับแล้วก็เราใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันเลยนะครับแล้วก็ให้เราแช่มะเขือของเราไว้ในน้ำเกลือเลยนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับก็นำมะเขือของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับในขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำหมูเด้งก่อนเลยนะครับหมูเด้ง500กรัมนะครับตักใส่ลงไปต้มตามชอบได้เลยนะครับแล้วเราจะต้มหมูเด้งของเรานะครับให้เขาสุกลอยขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนหมูเด้งของเราก็สุกลอยขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ครับตักหมูเด้งของเราไปน็อกน้ำเย็นไว้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทำแกงเขียวหวานกันเลยครับหัวกะทิ500 ml พริกแกงเขียวหวาน150กรัมแล้วก็เราเปิดเตาแก๊สนะครับผัดกะทิของเรานะครับให้เข้ากับพริกแกงผัดให้แตกมันเลยครับเพื่อนกะทิของเราก็แตกมานะครับตามด้วยหมูเด้งของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทิ800 ml แล้วเราจะร้อยน้ำแกงเขียวหวานเดือดก่อนนะครับน้ำแกงของเราก็เดือดนะครับปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับนำเขาไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็มาใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วก็รีบคนเขาให้จมในน้ำแกงนะครับแล้วเราจะปิดฝาอบไว้2นาทีนะครับเพื่อนๆเพื่อให้มะเขือของเราสุกนั่นเองนะครับแล้วก็อบครบ2นาทีนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ2เม็ดใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดฉีก10ใบใบโหระพา2กำมือแล้วก็ให้เรานะครับรีบคนผักของเราให้จมน้ำแกงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆผมก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมจีนเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเขียวหวานหมูเด้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับจะทานคู่กับขนมจีนหรือเสิร์ฟเป็นกับข้าวก็ได้นะครับอร่อยทั้ง2รูปแบบเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้